ุมทรัพย์กาโมอาชวินรถหรู3 0 0อยล้านปมแตกหักแก๊งวันพอย์พ่อรวยประกันตัว3 0 0แสนหลานอดีตรัฐมนตรีตกเป็นข่าวพ่อรวยประกันตัว3 0 0แสนขุมทรัพย์กาโมอาชวินรถหรู3 0 0ล้านปฏิเสธยืนกรานทำรักร้าวสารสัมพันธ์ดาราดังที่ผ่านมาในวันอยู่บำรุงบุตรชายคนรองของร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงอดีตรองนายกรัฐมนตรีเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นมีปัญหากับหนึ่งในสมาชิกแก๊งวันพอย กับคู่กรณีของนายกามโมลูกชายของวันเมื่ออดีตที่ผ่านมาด้วยหลักทรัพย์ประกันตัว3 0 0 0สนบาทหลังได้รับการปล่อยตัวนายวันอยู่บำรุงมีสีหน้ายิ้มแย้ม พร้อมว่าผมคิดถึงลูกอยากกลับไปกอดลูกและขอบคุณทุกคนที่เป็นกำลังใจถ้าจะกล่าวถึงตระกูลนักการเมืองที่มีชื่อเสียงของประเทศแล้วหลายๆคนนึกถึงตระกูลอยู่บำรุงกันอย่างแน่นอนเพราะว่าทั้งร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงและร้อยตำรวจตรีวันอยู่บำรุงต่างก็เป็นที่รู้จักในวงการการเมืองไทยกันอย่างกว้างขวางกามโมเป็นหลานของรองตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงอดีตรองนายกรัฐมนตรีปัจจุบันอายุ21ปีมีน้องอีกสองคนคือน้องณโมและน้องระดา ลูกชายและลูกสาวที่เกิดกับภรรยาใหม่ของนายวันอยู่บำรุงซึ่งเขายังได้รับตำแหน่งเดือนธรรมศาสตร์ประจำปี2558ัาสไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิตของกาโมที่ได้เห็นทางอินสตาแกรมส่วนตัวคือการแต่งตัวตามสไตล์แฟชั่นทั้งเสื้อผ้ากระเป๋าและรองเท้ายังมีภาพถ่ายกับรถสุดเทและมีงานปาร์ตี้กับครอบครัวและกลุ่มเพื่อนรวมไปถึงการท่องเที่ยวและการเชียร์กีฬาที่เรียกได้ว่ามีไลฟ์สไตล์หลากหลายจนทำให้มีผู้ติดตามในอินสตาแกรมสูงถึงกว่า1นึ่0 0 0 0คน เมื่อกลายเป็นประเด็นข่าวเมื่อก่อนหนุ่มมารโอเมลเร์เรอ,ออกมาประกาศว่าลดความสัมพันธ์กับกุบกิฟสมอนทิปเหลือแค่เพื่อนหลังจากที่คบกันมาเกือบ10ปีเนื่องจากทั้งสองฝ่ายต่างไม่มีเวลาให้กันและแม้ทั้งสองคนจะออกมาบอกว่าไม่มีเรื่องของมือที่3แต่ก็ยังไม่ไวายมีคนแอบไปสืบมาว่าสาเหตุของรักรราวกุบกิฟมารโอในครั้งนี้เกิดจากหนุ่มน้อยนามว่ากาโมอัชวินอยู่บำรุงเพื่อนสนิทรุ่นน้องของกุบกิบนั่นเองทั้งนี้กุบกิบ ได้ออกมายืนยันหนักแน่นว่าความสัมพันธ์กับกาโมอาชวินเป็นเพียงแค่พี่น้องกันเท่านั้นเนื่องจากตอนนั้นกาโมก็ยังเด็กอายุเพียง15ปีในขณะที่กุปก๊ปกิฟอายุ25ปีแล้วซึ่งพอหลายฝ่ายได้ฟังกันแบบนี้แล้วคงเคลียร์หายสงสัยไปตามตามกันค่ะ